าชื่อรุ่นว่า Wado Honda 13แรงนะคะซึ่งคันนี้นะคะเขาใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไฮดรอลิกนะคะเป็นแบบ4 wheel นะคะใบมีดจะเป็นแบบใบมีดคู่นะคะสามารถยกได้เป็นชุดยกใบมีดแบบไฟฟ้านะคะมานะคะเรามาดูในส่วนของเกียร์นะคะอันนี้จะเป็นเกียร์ระบบแบบไฮดรอลิกนะคะเดินหน้าและถอยหลังนะคะอันนี้ความเร็วจะขึ้นอยู่กับเวลาเราดันเนาะถ้าเราดันมากก็จะแรงมากนะคะต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นตัวยกใบมีดนะคะก็สามารถยกได้ตามความเหมาะสมในการใช้งานเลยนะคะจะเป็นปุ่มปรับระดับความสูงต่ำของใบมีดนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะใช้ระบบสตาร์ทแบบกุญแจนะคะวิธีการเปิดก็เลื่อนไปที่คำว่าออนนะคะและสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ไม่ได้ใช้งานนานเราก็สามารถดันโช๊คมาฝั่งนี้นะคะโอเครับคันนี้นะคะเป็นการใช้งานแบบประจำเนาะก็ไม่จำเป็นนะคะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทเครื่องกันเลยดีกว่านะคะขอฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย